แห่ช่วยเหลือน้องตูนเหยื่อตกงานเลิกจ้างหลังพ่อแม่ป่วยวันที่10มกราคม67ผู้สื่อข่าวจังหวัดประจีนบุรีรานงานว่าได้รับแจ้งจากพอตอมงคลโทเป่าผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรสรีมหาโพธิมอบหมายให้พันตำรวจโทรวรวุิงามวันรองผกกไก่ปอปลาตอพันตำรวจโทโอภาสบุญลือสอเสือว่าแหวนปอปลาตอพันตำรวจโทหญิงกัญลักษณ์วิริยวพงศ์ สวาอ,อกตอและคณะกตตรสถานีตำรวจภูทรสรีมหาโพธิ์ร่วมตรวจเยี่ยมครอบครัวผู้ได้รับความเดือดร้อนคือนางสมสงสรีมงคลอายุ48ปีพักอาศัยที่ห้องแถวเช่าพิกัดคลองรังสายในทางเข้าร้านข้าวมันไก่ยูเทิร์นแรกต่อท่าตูมอำเภอสรีมหาโพธิ์จังหวัดประจีนบุรี รศัพท์แจ้งศูนย์รับแจ้งเหตุ191ครอบครัวตนเองรวม3ชีวิตประกอบด้วยสามีคือนายชรินวิไลวันอายุ53ปีเลขที่21หมู่สิต่ท่าตูมอำเภอสีมหาโพธิจังหวัดประจีนบุรีและลูกชายชื่อน้องตูนอายุ7ขวบกำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1หมดที่พึ่งเนื่องจากวันนี้ในบ้านนอเหลือเพียงปลาเค็ม1จาน5-6ตัว ข้าวต้มหนึ่งชามพอกินได้มือสุดท้ายไม่มีเงินในกระเป๋าสักบาทเดียวทั้งสามีภรรยาต้องตกงานเนื่องจากถูกเลิกจ้างงานสาเหตุหลังจากทั้งคู่ป่วยส่วนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างยานพาหนะที่จะขับขี่พาลูกไปเรียนหนังสือพังจนไม่สามารถถ้าขับขี่พาลูกไปเล่าเรียนหนังสือได้ครอบครัวกำลังพากันอดตายจนต้องขอให้ตำรวจช่วยเหลือด้วยผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่พบพันตำรวจโทรวรวุฒิงามวันรองผกกปอสอพอสีมหาโพธิพร้อมกตตรสอพอสีมหาโพธิ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งประพาสได้ลงพื้นที่ร่วมตรวจเยี่ยมครอบครัวผู้ได้รับความเดือดร้อนดังกล่าวโดยทางสอพศอรีมหาโพธิ์ได้ประสานตำรวจช่างนำไปซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์พ่วงข้างให้เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพและรับส่งลูกไปโรงเรียนและเพื่อให้ใช้ในการประกอบอาชีพนายชรินวิไลวันอายุ53ปีสามี เลขที่21หมูสิ0ตท่าตูมอําเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีกล่าวว่าก่อนหน้านี้มีอาชีพเป็นช่างก่อสร้างแต่ตอนปีใหม่ที่ผ่านมาเป็นโรคความดันมีอาการหนักจนลุกขึ้นยืนก็น่ามืดไปหาหมอแล้วก็ไม่ได้ทำงานไม่มีข้าวกินลูกไม่มีตังไปโรงเรียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างยานพาหนะก็เสียขับขี่ไม่ได้เป็นเหมือนคราวเคราะห์ปกติทำอาชีพก่อสร้างค่าแรงวันละ400500บาทวันช่วงนี้ป่วยเลยไม่ได้ไปทำงานนายชรินกล่าว ด้านนางสมทรงศรีมงคลอายุ48ปีกล่าวว่าก่อนนี้ตนเองเคยเป็นกุกตามร้านอาหารต่อมาประสบอุบัติเหตุขับขี่รถจักรยานยนต์จนเอ็นข้อเท้าขาดไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องจนต้องออกจากงานและมาทํางานก่อสร้างกับสามีและพากันตกงานไม่มีงานทําดังกล่าวในบ้านไม่มีเงินหมดข้าวจะกินมือต่อไปเหลือปลาเค็มจานเดียวห้าหตัวข้าวต้มก็เหลือจากเมื่อคืนนี้ก็ทานได้มือเดียวพรุ่งนี้ไม่มีแล้วโทรหาญาตก็ได้แค่ร้อยเดียว มือเดียววินาทีนี้ไม่รู้จะพึ่งใครแล้วเลยโทรหาตำรวจคิดว่าจะช่วยได้บนความหมดหนทางจึงตัดสินใจโทรศัพท์ไปที่191ขอความช่วยเหลือจากตำรวจเป็นที่พึ่งสุดท้ายดังกล่าวและขอบคุณในน้ำใจจากทางตำรวจคณะกรรมการกาตตรสอพศมหาโพธินายกอบตท่าตูม พ่มนำท้องถิ่นกำนันพยาบริษัทที่ได้เข้ามาดูแลช่วยเหลือในส่วนอนอรสจักรยานยนต์พ่วงข้างที่ตำรวจช่างซ่อมบำรุงให้ตนเองกับทางภรรยาจะนำไปประกอบอาชีพใหม่ทอดไก่ขายขายในย่านนิคมอุตสาหกรรมส0มร้อสี่เลี้ยงดูครอบครัวและส่งลูกไปเรียนต่อไปนางสมสงกล่าวขณะที่น้องตูนบุตรชายกล่าวอย่างไร้เดียงสาว,ว่าวันเด็กอยากได้รถจักรยานปัน่นอยากได้หุ่นยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์จากนายกรัฐมนตรีเป็นของขวัญน,น้องตูนบุตรชายกล่าว ด้านพันตรีทวรวุุธงามวันรองผกกปสพศรีมหาโพธิ์กล่าวว่าผู้เดือดร้อนได้โทรแจ้งไปที่191ประจินบุรีวันนี้9มกราคมต่อมาทางศูนย์191โทรมาที่สถานีตำรวจภูทรศรีมหาโพธิและได้แจ้งป้อมสายตรวจให้มาดูและได้ประสานไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามอบตกำนันผู้ใหญ่บ้านแก้ไขปัญหาเบื้องต้นร่วมกันช่วยบรรเทาความเดือดร้อนนำข้าวสารอาหารแห้งเงินสดจำนวนหนึ่งมาบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นในทันทีเมื่อวานนี้ 9มกราคมวันนี้10มกราคมมาซ่อมรถเปลี่ยนยางรถเพื่อจะได้ส่งลูกไปโรงเรียนและทำค้าขายได้พร้อมนำน้ำดื่มสะอาดอาหารเครื่องอุปโภคขนมของเด็กเล่นมามอบเป็นของขวัญวันเด็กในน้องตูนเพิ่มเติม,ตมด้วยพันตำรวจโทรวรวุฒิกล่าวด้านนายวัชรพลเอี่ยมเสงิพอโอรงเรียนทุ่งประพาสกล่าวว่าเด็กนักเรียนดังกล่าวเรียนในสถานศึกษาต่อโรงเรียนทำการเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงม3มีนักเรียน825คน ตอนแรกรู้ข่าวรู้สึกตกใจเห็นจาก Facebook อ่านข่าวตรงนั้นแล้วเห็นความเดือดร้อนเบื้องต้นได้มาพูดคุยให้กำลังใจดูแลปกติครูประจำชั้นมาเยี่ยมบ้านอยู่แล้วดูคุณภาพชีวิตเป็นอย่างนี้ก็ดีใจที่มีคนมาช่วยเหลือก่อนหน้าเป็นเบื้องต้นทางโรงเรียนได้สอบถามข้อมูลและแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจินบุรีเขตหนึ่งทราบแล้ว มีการประชุมหารือกันจะพิจารณาในองค์ประชุมตามขั้นตอนมีทุนการศึกษาสองส่วนคือเรียนดีกับยากจนน้องก็คงจะอยู่ในเกณฑ์ทุนยากจนจะมอบทุนให้ในวันเด็กนี้และน้องเพิ่งย้ายมาได้หนึ่งปีคงไม่มีใครอยากทำช่องทางจุดเว็บหนึ่งสามารถขอความช่วยเหลือได้เขาคิดแก้ปัญหาโดยการโทรแจ้งตำรวจเป็นการสร้างสรรค์ดีกว่าไปทำสิ่งร้ายแรงกว่านี้นวัชรพลกล่าวในที่สุด ด้านนางสาวลินดาผู้สีครูประจําชั้นน้องธันวาน้องก็น่ารักดีคงไม่กล้าพูดน้องเพิ่งย้ายมาประมาณ1ปีน้องขาดโรงเรียนบ่อยอาทิตย์หนึงมาสองถึงสครั้งเพิ่งทราบจากคุณพ่อว่าไม่มีตังและรถเสียด้วยนางสาวลินดากล่าว